สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูไก่ดำครับไก่ดำตุ๋นโสมเกาหลีนะครับวันนี้ได้สูตรมานะครับจะมาต้านโควิดนะตุ๋นโสมนะครับวันนี้เรามาแนะนำเครื่องปรุงกันเลยนะครับ1คือมีไก่ดำนะไก่ดำ2ตัวเบสใช้เป็นไก่ตัวเล็กๆนะครับต่อมาเป็นขิงนะครับเกลือเห็ดหอมนะครับแล้วก็น้ำเขาด้วยนะอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวเบสจะไปตุ๋นกับโสมนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวแช่น้ำเบสแช่มากกว่า3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้เบสจะไปยัดใส่ตรงในท้องของไก่เขานะครับเวลาเรากินไก่เกาหลีเนี่ยในท้องเขาจะมีข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการทำมันเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็มีรากผักชีนะครับมีต้นหอมนะอันนี้หั่นเรียบร้อยนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับมีกระเทียมที่ขาดไม่ได้เลยคือเป็นกระเทียมนะครับมีเหล้าจีนมีน้ำมันงานะครับมีน้ำตาลนะแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญของการที่จะเป็นไก่ตุ๋นโสมเกาหลีเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ครับนี่เพื่อนๆไปหาซื้อกันได้เลยนะครับตัวนี้เป็นซื้อมา100บาทนะครับสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นเซตการตุ๋นโสมเกาหลีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นรูปน้องไก่ไหมน้องไก่อยู่ในหม้อโสมนะครับตัวในนี้จะมีรากโสมนะครับมีพุทราจีนมีรากไม้ต่างๆของเกาหลีที่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยนะครับนี่ถุงละ100บาทแต่ถ้าเราอิมพอร์ตจากเกาหลีโดยตรงเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆ 60-70 บาทนะครับเพื่อนๆใครไปเที่ยวนะครับลองหาซื้อมาติดบ้านไว้นะครับเบสก็มีนะตัวนี้นะเดี๋ยวเห็นไหมเพื่อนๆเห็นรากโสมไหมครับนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเบสจะขอล้างไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูวิธีการต่อไปเลยว่าไก่ดำตัวนี้เบสจะยัดข้าวอะไรยังไงนะครับไปดูวิธีการต่อไปเลยนะครับว่าการทำมันจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเอาละครับเรามาถึงขั้นตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆเบสตัดขานี่นะครับขาน้อยเขาออกนะครับนี่ขานะครับตัดขาเขาออกนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ตัดหัวออกด้วยนะครับขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆอันดับ1โรยเกลือนะครับเข้าไปในนี้นิดนึงนะครับพริกไทยนะต่อด้วยข้าวนะครับใส่สักประมาณ3ช้อนนะครับเพื่อนๆ3ช้อนโต๊ะอ่ะรากผักชีนะครับยัดลงไปขิงนะครับ2ชิ้นนะกระเทียมนะครับ2กีบนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมอย่างนี้นะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเบสตอนนี้เบสทำอยู่นะครับมาขั้นตอนนี้ครับอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงคนที่ยังไม่เคยทำนะครับใส่กระเทียมอีกลองกรีบเล็กเดียวเรามาปาดตรงนี้นะครับข้างๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเราจะทำการปิดเขานะเริ่มจากข้างนี้ก่อนไม่กลัวเพื่อนไม่เห็นนะครับเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ปิดเขานะครับอีกข้างนึงแล้วก็มาตลบมาข้างนี้ช่องที่เราปาดไว้เมื่อกี้ค่อยๆนะครับเพื่อนๆให้มันได้อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนเสร็จแล้วครับให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่ในท้องเขานะครับเดี๋ยวพวกเครื่องตุ๋นโสมเนี่ยเราไปใส่ข้างนอกนะครับเพื่อนๆแต่ไอ้เครื่องเนี่ยกระเทียมรากผักชีนะครับพริกไทยเกลือนะครับข้าวนะให้เขาอยู่ในนี้นะครับนี่1ตัวนะครับเขาก็จะทำแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวอีกตัวนึงใส่พริกไทยนะครับเกลือเขาจะได้มีรสชาตินะครับเพื่อนๆรากผักชีนะครับเหลือไว้ใส่ในหม้ออีกหนึ่งนะครับข้าวนะครับขั้นตอนนี้อาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะครับ
แต่ว่ามันเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับของเกาหลีเนาะใส่3ช้อนโต๊ะนะครับข้าวเหนียวเนี่ยต้องแช่มากกว่า3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆขิงนะครับใส่ลงไปใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะครับกระเทียมสัก3นะครับใส่ลงไปเลยเครื่องในตัวนี้ใส่เครื่องในด้วยก็ใส่ตับนะครับเป็นใส่ตับเดี๋ยวเรามาปาดตรงนี้กันเลือกตรงช่วงหนังข้างๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเอาข้างนี้ใส่ก่อนข้างหนึ่งก็เห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วครับไก่สองตัวไก่ดำนะครับตัวเขานี่ก็เอาเกลือมาลูบๆหน่อยนะครับให้เขามีความเค็มนะครับจะได้อร่อยอร่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนน้ำซุปเลยนะครับไปโอเคนะครับเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับเบสเตรียมน้ำซุปสต๊อกไก่ไว้ในหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยนะครับตอนนี้เราปรุงน้ำซุปเขานะครับใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยตามใจชอบนะครับแล้วที่สำคัญน้ำเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปอย่างที่เบสบอกนะครับว่าห้ามทิ้งนะน้ำเห็ดหอมเนี่ยต่อมานะครับกระเทียมใส่ลงไปเลย4กรีบนะครับขิง3กิ่งนะครับใส่ลงไปรากผักชีทุบแล้วใส่ลงไปนะครับหอมหัวใหญ่นะครับตามใจชอบนะครับอันนี้อยากให้เขาหวานสักหน่อยก็ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไปใส่แค่นี้พอนะโอเคต่อด้วยเครื่องตุ๋นโสมของเรานะครับรากโสมนะใส่ลงไปได้เลยพุทราจีนนะครับใส่ลงไปใส่เกลือนะครับ1หยิบมือพอเพราะเมื่อกี้เรามันอยู่ในไก่เยอะแล้วนะครับเหล้าจีนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนิดนึงนะครับน้ำมันงานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแต่วันนี้น้ำมันงาเบสจะหมดละเอาเท่าที่ได้นะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับที่จะต้องใส่ข้าวเหนียวที่เหลือของเรานะครับอย่าใส่เยอะใส่แค่2ช้อนโต๊ะพอนะครับเพราะว่าน้ำซุปเราจะได้ข้นๆหนืดๆนะครับเป็นสีขาวๆเนาะมาโอเคขั้นตอนนี้เราไม่ต้องรอนะครับเราใส่ไฮไลท์ของเราลงไปเลยไก่ดำนะครับนี่อุ้ยไก่ดำนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนๆตุนทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเบสจะมาให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือว่ายังไงก็อาจจะดูทีเดียวเลยก็ได้นะตอนที่เสร็จแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนๆเดี๋ยวขอจัดการกับน้องไก่ก่อนจัดท่าจัดทางเขาก่อนนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันปิดฝาก่อนตุ๋นไฟเบอร์2นะครับเพื่อนๆไฟเบอร์2พอนะครับ
ปเดี๋ยวมาเจอกันระหว่างที่เรารอนะครับไก่ตุ๋นสวมของเราเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่านะครับน้ำจิ้มไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆเราใช้เกลือนะครับนี่เกลือสัก2ช้อนชาก็ได้นะครับน้ำมันงาแล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆน้ำมันงานะครับต่อด้วยอาจจะหกนิดนึงเอาไปปาดปากเขาใหญ่ไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับต้องเป็นพริกไทยอย่างดีนะครับเพื่อนๆลงไปนี่ครับเสร็จแล้วน้ำจิ้มของเขานี่นี่ครับสูตรเกาหลีเลยนะครับไก่ตุ๋นโสมต้านโควิดของเราเสร็จแล้วครับกับน้ำจิ้มนะไปเดี๋ยวเรารอไก่ตอนนี้ประมาณสัก10กว่านาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเบสก็รออยู่นะครับประมาณสัก20ถึงครึ่งชั่วโมงเบสจะมาเปิดไก่ตุ๋นโสมของเราให้ดูนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผ่านไป20นาทีแล้วนะครับเบสจะขอมาเปิดดูสักนิดนึงนะครับว่าน้องไก่เราเป็นยังไงนะครับไก่ดำของเรานะวันนี้หอมมากเลยเพื่อนหอมเครื่องเนี่ยเครื่องตุ๋นโสมเขาเนี่ยหอมโสมหอมเครื่องยาเขานะครับเมื่อกี้เบสไปทำน้ำจิ้มมาเพื่อนสอนเพื่อนทำน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวจะขอชิมสักนิดนึงนะว่าน้ำซุปเขาออกรสชาติยังไงนะครับกลมกล่อมหรือยังอร่อยแล้วเพื่อนอร่อยแล้วนะครับก็รอตุ๋นไปนะครับอีก40นาทีนะเบสก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากเห็นว่าพอตุ๋นไปสัก20นาทีเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับตุ๋นไฟเบอร์2เบาๆนะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันเพื่อนๆเบสปิดฝาก่อนนะไป3 2 1โอเคเสร็จแล้วนะครับไก่ตุ๋นโสมเกาหลีต้านโควิดของเรามาเดี๋ยวเบสจะเปิดหม้อแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เปิดกันเลยจ้าโอ้เพื่อนๆเดี๋ยวเบสจะมาชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับชิมกันเลยชิมกันเลยโอ้ยอร่อยมากเพื่อนๆเห็นไหมที่เบสใส่ข้าวลงไปนะครับตอนที่ว่าเราตุ๋นตอนเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยข้าวเขาก็จะทำให้น้ำอ่ะเขาเป็นหนืดๆขึ้นนะครับนะวันนี้น้ำอาจจะไม่ได้ออกเป็นสีขาวนะครับเพราะวันนี้เบสใช้ไก่ดำเนาะเขาก็เลยแบบว่าดูเป็นสีแบบทึมๆสักนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาโรยต้นหอมลงไปนะครับตามใจชอบนะครับเพื่อนๆค่าเพื่อนๆมีต้นหอมของญี่ปุ่นเพื่อนๆก็ใช้ต้นหอมญี่ปุ่นได้นะครับแต่วันนี้เบสมีหอมไทยต้นหอมไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะก็ของที่นำเข้าต่างๆนะครับก็เขาก็จะงดนะครับช่วงนี้เบสปิดไฟเลยนะครับเห็นไหมน้ำเหนียวๆเลยข้นๆเลยนะครับปิดไฟแล้วเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมเบสต้องตุ๋น2ตัวด้วยนะครับในหม้อเดียวนะก็คือว่าเบสจะให้พ่อเบสทานด้วยนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็เบสจะทานตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปชวนชิมใน YouTube นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบสลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับใครมีหม้อแรงดันนะครับเพื่อนๆก็ใช้หม้อแรงดันได้นะครับเพราะว่าหม้อแรงดันเนี่ยเขาจะล่นระยะเวลาการตุ๋นเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะครับล่นระยะเวลาการตุ๋นหนึ่งครึ่งชั่วโมงได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอชิมอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหใส่ต้นหอมแล้วอร่อยมากเพื่อนๆหอมมากเหมือนกินอยู่ที่เกาหลีเลยนะครับแต่เอาจริงไหมอยู่ที่เกาหลีร้านบางร้านก็ใช้ต้นหอมจากไทยนะครับเขาบอกว่ามันหอมกว่านะ
ตัวต้นหอมเนี่ยบ้านจากบ้านเราเนี่ยจะหอมแล้วให้รสชาติได้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเบสไปตักเสิร์ฟนะครับไปดูช่วงตอนตักเสิร์ฟกันดีกว่าว่าจะน่ากินน่ารับประทานแค่ไหนนะครับไปไปกันเลยนะครับเรามาถึงขั้นตอนตักเสิร์ฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะเลือก1ตัวนะครับเดี๋ยวตักให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับใครที่อยากจะทำทานนะครับเพื่อนๆสั่งชุดโสมจากเกาหลีมาได้เลยนะครับเบสสั่งมาไม่แพงนะครับส่งเคอรี่มาก็บวกๆก็อยู่ประมาณ150บาทนะครับ1ชุดนะโอ้เพื่อนๆดูที่ท้องของเขานะครับที่เบสปิดท้องของเขาด้วยหนังนะครับเดี๋ยวจะตัดตรงเห็ดหอมแป๊บนึงพ่อมาแล้วเพื่อนๆแป๊บนึงครับเสร็จแล้วแป๊บนึงเวทตักน้ำซุปนะครับเพื่อนๆเวลาเสิร์ฟเนี่ยไม่ต้องตักไอ้ตรงไม้ที่เป็นไม้ของไอ้โสมก็ได้นะครับที่เป็นของชุดโสมนะใส่ข้าวเหนียวลงไปเนี่ยตอนที่ต้มน้ำซุปเนี่ยอีกรอบนึงนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับเขาจะดูน่าทานขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆบำรุงสุขภาพนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะก็ทานอะไรที่ร้อนๆนะครับเป็นซุปเนี่ยบำรุงสุขภาพนะครับใครที่เป็นหวัดเป็นไอนะครับช่วงนี้ทานตัวนี้ก่อนนะจะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับไก่ตุ๋นโสมเกาหลีของเราวันนี้นะสูตรเกาหลีแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเช็ดจานสักนิดนึงนะครับโอเคทานกับน้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้มตัวนี้แล้วก็ทานกับข้าวนะครับใครมีข้าวญี่ปุ่นข้าวอะไรก็เอามาทานด้วยกันได้นะครับเพราะมันจะเสริมรสให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราเจอกันเท่านี้นะครับไก่ตุ๋นโสมน่าทานไหมดูตรงท้องนะครับตัวนี้มีตับด้วยนะครับเบสที่ตัวหนึ่งที่เบสทำแล้วมันมีตับเนาะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับโชคดีหยิบมานะครับโชว์เพื่อนๆพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เราเจอกันนะครับเพื่อนเบสมีสูตรอาหารอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเนาะโอเคไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์ให้เบสด้วยนะครับทางช่อง YouTube เนาะขอบคุณนะครับ